ร้อมหรือยังสำหรับที่จะลงทะเบียนในการจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวโดยหมอตีนะคะคุณสาธิตปิตุเตชะเนี่ยบอกว่าตอนนี้หมอพร้อมได้อัพนะคะเป็นเวอร์ชั่น2แล้วเวอร์ชั่น2เนี่ยก็จะมีความสมบูรณ์ค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วนเลยนะคะที่จะให้ประชาชนนั้นลงชื่อเพื่อที่จะจองฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็มีกำหนดแล้วว่าเข็มแรกหลังจากลงทะเบียนวันที่1พฤษภาคมเนี่ยเข็มแรกจะฉีดวันที่7มิถุนายนนะคะเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะคะจากหมอตีกันหน่อยค่ะคุณสาธิตปิตุเตชะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเพ็ญธารธีรวัฒน์ครับท่านผู้ชมครับค่ะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับแอปพลิเคชันหมอพร้อมเวอร์ชั่น2เนี่ยการใช้งานเป็นยังไงประชาชนต้องทำอย่างไรบ้างคะท่านครับก็เรียนว่าเราเรียกชื่อว่าแอปพลิเคชัน LINE OA หมอพร้อมครับ LINE OA หมอพร้อมนะครับก็ไม่ใช่สำหรับประชาชนทุกคนแต่ว่าประชาชน2กลุ่มใหญ่ๆก็คือคนที่มีโรค7โรคเสี่ยงที่เราลงความเห็นว่าส่วนใหญ่ถ้าติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยมีโอกาสจะเสียชีวิตสูงแล้วก็คนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับสองกลุ่มนี้ต้องพร้อมลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปแล้วก็จะได้ฉีดตั้งแต่เดือนมิถุนาและเดือนกรกฎาคมครับความหมายก็คือว่าใน1พฤษภาคมเนี้ย2กลุ่มนี้ก่อนเท่านั้นที่จะลงทะเบียนครั้งนี้ถูกไหมฮะใช่ครับเฉพาะ2กลุ่มนี้ก่อนที่ต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องขอโทษกลุ่มอื่นด้วยเพราะว่าเราจัดสรรตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับแล้วเราคิดว่าประชาชน2กลุ่มนี้สังคมหรือว่าคนในสังคมในครอบครัวเราควรจะให้โอกาสคนกลุ่มนี้ก่อนและที่สำคัญก็คือว่าทั้งคนทั้ง2กลุ่มนี้เรามีรายชื่ออยู่ในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขโดยที่เราครอสเช็คข้อมูลกันกับกระทรวงมหาดไทยใช้เลข13หลักของแต่ละท่านเนี่ยเป็นหลักในการลงทะเบียนเราก็ไปจัดการข้อมูลที่ซ้ำซ้อนหรือว่าตกหล่นเช่นคนตายแล้วยังไม่ได้ดีลีทออกจากระบบหรืออะไรทั้งหมดเนี่ยก็จะมีข้อมูลทั้งหมดอยู่ในฐานข้อมูลของการฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเรียบร้อยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมียังมีขาดตกหล่นอยู่บ้างประมาณสัก 6-7% เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลสำหรับคนอยู่ในกลุ่มนี้ที่บางคนเนี่ยไม่เคยไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนอาจจะไปเข้าเป็นคลินิกสมมติว่าคนเป็นเบาหวานและอยู่ในกรุงเทพแล้วเขาไปใช้สิทธิ์ UC ในคลินิกของคุณที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลบางส่วนที่ถ้าท่านไปยังโรงพยาบาลในที่ใกล้บ้านท่านจะแจ้งว่าท่านไม่มีข้อมูลคือเดี๋ยวสมมติถ้าท่านไปฉีดเนี่ยเวลาลงทะเบียนมันจะไม่ขึ้นเนี่ยขอให้ท่านไปที่โรงพยาบาลนั้นหรือถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ไปที่ศูนย์อนามัยของกทม.อันนี้ก็จะสามารถเข้าสู่ระบบการฉีดวัคซีนได้เขาจะจัดการให้ครับอ๋อนั่นหมายความว่าคนที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบเนี่ยก็จะไม่ขึ้นมาให้เราสามารถที่จะลงทะเบียนได้ก็ต้องไปติดต่อโรงพยาบาลเองใช่ครับถูกต้องครับอันนี้ก็ต้องขอประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนเดี๋ยวถึงแม้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยแต่ถ้าคิดเป็นจำนวนคนทั่วประเทศเนี่ยก็จะเป็นหลักหมื่นเหมือนกันเพราะว่าถ้าเทียบจาก16ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สำหรับส่วนนี้ก็อาจจะมีขัดตกบกช่องไปบ้างก็ไปตามจุดที่เราคิดว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเนี่ยเขาจะจัดการให้ท่านได้แปลว่าเราก็จะยังไม่รู้ใช่ไหมฮะว่าเราจะลงทะเบียนได้หรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าฐานข้อมูลของเรามีหรือเปล่าถูกไหมฮะเราอาจจะเป็น 6-7% นั้นหรือเปล่าลองเลยครับอยากให้ทุกคนได้ลองเพราะเรามั่นใจว่าคราวที่เราเตรียมไว้ครับคราวใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่จะรองรับทรานเซ็กชันได้ประมาณวินาทีละ 20,000 นะครับจะเข้าเยอะกว่านั้นนะครับค่อยๆทยอยเข้าไปเรามั่นใจว่าพื้นที่คราวที่เรามีอยู่เนี่ยจะไม่ติดขัดแต่ถ้าเข้าพร้อมกันเยอะๆแต่ว่าเราดูตัวเลขก็16ล้านนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกับเป็นคนกินกลางๆกินจะไม่สบายเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ค่อยๆทยอยลงก็ได้แต่เราพิจารณาจากตัวเลขแล้วก็จำนวนคนก็น่าจะรับได้ในช่วงเวลาถ้าลงพร้อมกันในช่วงวันแรก2วันแรกครับ
ค่ะท่านรัฐมนตรีคะคือก่อนหน้านี้เรามีการประชาสัมพันธ์กันล่วงหน้าพอสมควรแล้วแล้วก็การลงทะเบียนอีกที่เรารอกันเนี่ยให้เริ่ม1พฤษภาคมเนี่ยมีคนทยอยจองลงทะเบียนวัคซีนในรอบ1พฤษภาคมที่จะฉีด7มิถุนายนนี้จำนวนประมาณเท่าไหร่แล้วอะคะยังครับยังไม่ได้เปิดให้ลงครับเปิดให้ลงวันที่1นี้ครับค่ะเดี๋ยววันที่1เหมือนมีคนที่เขาบอกว่าเขาลงทะเบียนไปแล้วมันลงได้มันคืออะไรอะฮะอันนั้นน่าจะเป็นในเวอร์ชันแรกนะครับของหมอพร้อมอันนั้นเป็นแอปพลิเคชันหมอพร้อมในรอบแรกที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนตามต่างจังหวัดไปเงี้ยครับแต่ว่าในส่วนนี้คือเป็น Line OA นะครับ Line OA หมอพร้อมเป็น Line Official ที่รับแอคเคาท์ที่รับลงทะเบียนได้ประมาณ10กว่าล้านคนซึ่งอันเนี้ยเราจะใช้เทคโนโลยีของ LINE เช่นเราคิดว่าเราจะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นแอปพลิเคชัน LINE ที่น่าจะทันสมัยที่สุดในขณะนี้ครับค่ะพี่ขาแล้วก่อนหน้านี้ที่มีการลงทะเบียนกันไว้ก่อนในฟังก์ชันแรกเนี่ยค่ะก็จะไม่ถูกจับมารวมกับในฟังก์ชัน2ที่ออกมาที่มีการแถลงข่าวหมอพร้อมเวอร์ชัน2นี้เหรอคะหรือยังไงต้องมาลงทะเบียนใหม่อีกรอบนึงคะอันตรงนั้นเนี่ยเค้าถ้าลงทะเบียนไปแล้วแล้วเขาได้ฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยเขาก็ดำเนินการไปตามนั้นนะครับอาจจะมีการเมื่อลงทะเบียนแล้วฉีดแล้วจะมีการนัดฉีดเข็ม2นะครับอันนั้นก็เป็นเราก็จะมีใบ QR code certificate ว่าได้ฉีดวัคซีนแล้วแต่ว่าพอมาลงทะเบียนอันนี้ก็เป็น2เวอร์ชันของการฉีดวัคซีนเวอร์ชันแรกก็ประมาณที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยประมาณ1ล้าน1แสนคนนะครับที่ฉีด1เข็มและฉีด2เข็มไปประมาณ100,000 กว่าคนแต่ว่าอันนี้ข้อมูลก็เมื่อวานวันเสาร์นะครับที่ฉีดไปฉีดได้แล้วเพราะนั้นในส่วนของเวอร์ชันใหม่นี่ก็จะเป็นกลุ่มนี้โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มอื่นต้องกราบขออภัยว่ายังลงไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรก็เราเสียสละให้กลุ่มนี้ไปก่อนสำหรับกลุ่มอื่นก็คือคนที่อายุ60ลงมาจนถึง1ขวบแล้วไม่เป็นผู้ป่วยอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยอีกจำตัวเลขหลายล้านคนเนี่ยก็จะค่อยๆได้รับการลงทะเบียนและวันเริ่มต้นมาที่1กรกฎาคมแล้วเริ่มฉีดวันที่1สิงหาคมนะครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็อย่าเพิ่งลงเพราะลงไม่ได้ถ้าท่านโหลดเข้าไปปั๊บท่านจะลงในกลุ่มนี้ก็ไม่สามารถลงได้อ๋ออย่าแล้วก็อย่าเพิ่งรีบเพราะว่าเดี๋ยวจะมาตำหนิกระทรวงว่าลงไม่ได้อีกนะครับแต่อย่างไรก็ตามในลงไปก็ลงไม่ได้โหลดได้จะลงไม่ได้อ๋อครับทีนี้ในแอปพลิเคชันหมอพร้อม LINE OA 2เนี่ยมันจะมีข้อมูลว่าประมาณสัก12ฟังก์ชันสุดท้ายเนี่ยถ้าลงเสร็จแล้วไปฉีดเสร็จก็จะมีนัดครั้งที่2มีการติดตามอาการและสุดท้ายสุดเลยก็จะมี QR code ที่จะมี certificate บอกว่าเนี่ยเราได้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะครับแล้วก็จะมีประวัติไล่ไปตั้งแต่ฉีดวัคซีน serial number ไหนยี่ห้อ AstraZeneca นะอายุเท่าไหร่มีอาการข้างเคียงยังไงบันทึกอยู่ใน LINE OA หมอพร้อม LINE OA หมอพร้อมจะเป็นถังข้อมูลสำคัญเป็นหนึ่งใน nationalเฮลท์แพลตฟอร์มของกระทรวงสาธารณสุขที่จะทำไว้สำหรับคนไทยค่ะโค้ดเนี่ยท่านไปตรวจใบรับรองแพทย์ที่จะต้องไปใช้ในโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยก็จะออกใบรับรองแพทย์ผ่าน LINE OA หมอพร้อมได้เลยครับค่ะคือท่านรัฐมนตรีคะถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังส่วนใหญ่เขาก็จะมีความกังวลในเรื่องของการฉีดวัคซีนว่าเอ๊ะเรามีโรคประจำตัวเราควรไปฉีดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวกลัวจะมีผลข้างเคียงอะไรตามมาอย่างนี้เราจะทำความเข้าใจหรือว่าแนะนำยังไงคะว่าให้เขาจะมาลงทะเบียนในวันที่1พฤษภาคมเนี้ยค่ะผมคิดว่าความมั่นใจในการฉีดวัคซีนเนี่ยภาครัฐก็พยายามให้ความมั่นใจแต่ภาครัฐและกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ให้ความมั่นใจว่าต้องเชื่อเราให้ความมั่นใจในเชิงข้อมูลข่าวสารแล้วก็วิชาการว่าการที่จะผลิตวัคซีนในแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันมีกระบวนการในการค้นคว้าวิจัยมีความปลอดภัยอย่างมากในระบบการแพทย์ของทั่วโลกนะครับบริษัทที่จะผลิตวัคซีนได้เนี่ยเขาจะมีการไปทดลองนะครับจำนวนคนจำนวนมากภายใต้ระยะเวลาที่ใช้เวลาที่ค่อนข้างที่จะมีข้อมูลที่ครอบคลุมแล้วก็ครบถ้วนอย่างกรณีที่เราใช้ทุกวันนี้เป็นการใช้วัคซีนในสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะถ้าเป็นกรณีวัคซีนในสถานการณ์ทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคระบาดทุกโรคแบบนี้เขาต้องใช้การทดลองเป็นปีแต่อย่างไรก็ตามทั้งในขั้นตอนทั้งในการค้นคว้าวิจัยเนี่ยนะครับมันมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งครับท่านรัฐมนตรีครับผมจะพูดครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินขอคำถามสุดท้ายว่าคือผมจะให้เห็นภาพชัดนะครับบางที
ครับการความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าเมื่อเราซื้อตั๋วเครื่องบินจะเดินทางเราจะเลือกนั่งเครื่องบินสายการบินไหนก็ขึ้นเป็นกับความชอบราคาที่เราต้องการมีความแตกต่างกันเรื่องประสิทธิภาพเรื่องความสะดวกสบายและความปลอดภัยของการขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามข้อมูลก็คือว่าการขึ้นเครื่องบินก็อาจจะมีตกบ้างแต่ว่าประสิทธิในการตกของเครื่องบินเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการขนส่งสาธารณะการขนส่งที่ปลอดภัยที่สุดถ้าเทียบสถิติกับรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์หรือรถไฟอะไรก็ตามแต่ว่าถามว่าอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยบ้างไหมอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างแต่น้อยมากครับก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากเอาละครับขอบคุณมากเลยครับท่านรัฐมนตรีฮะขอบคุณมากนะคะคุณสาธิตปิตุเตชะนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็บอกเลยนะคะบอกว่าอ่ะไปลงทะเบียนกันนะคะสำหรับกลุ่มคนที่ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง1 พฤษภาคมกลุ่มอื่นยังไม่ต้องนะคะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ